ถ้าพูดถึงนาฬิกาท,ที่เราทุกคนรู้จักซึ่แบบเป็นนาฬิกาธรรมดาธรรมดารายการดีธรรมดาซึ่งซึ่งซึ่งเป็นนาฬิกาที่มีคุณภาพแต่ว่าไม่แพงเวอร์ก็คือยอย่างอย่างโรเล็กซ์ถ้าถ้าสมมุติว่าถ้าคุณเป็นรัฐมนตรีแล้วคุณใส่โรเล็กซ์ไปเนี่ยประชุมคอรมอเนี่ยมันจะไม่ช่เป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าผู้ชายส่วนใหญ่พอเริ่มมีฐานะเขาก็จะมีโรเล็กซ์สักเรือนหนึ่ง <c oughs> ใช่ไหมอย่างบิ๊กบิ๊กป๊อกบิ๊กตู่ก็มีโรเล็กซ์เต็มน,นะฮะเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องธรรมดามีโรเล็กซ์แต่มันมีบบาาางงงงสิ่่อย ค่านิยมที่เวลาใส่ RM แล้วมันสะท้อนออกมาโดยที่มันไม่ใช่ค่านิยมที่สะท้อนออกมาเวลาคุณใส่โรเล็กใส่โรเล็กซ์มันก็ธรรมดาถ้าคุณใส่ปัตเต็กฟิลิปนะจริงๆมีเศรษฐีหลายคนซึ่งเป็นผู้บริหารบริษัทเอกชนหรือแม้กระทั่งนักการเมืองในครรมตรีชุดนี้เนี่ยมีปัตเต็กฟิลิปนะท่านอดีตนายกยิ่งลักษณ์ก็มีปัตเต็กฟิลิปบิ๊กตู่ก็มีปัเต็กฟิลิปปัเต็กฟิลิปเนี่ยมันก็คือมันสะท้อนว่า คุณได้สร้างฐานะตนเองขึ้นมาคุณสะสมเงินขึ้นมาแล้วถึงเวลาคุณก็ซื้อนาฬิกาไว้สักเรือนหนึ่งซึ่งจะเป็นสิ่งซึ่งในวันหนึ่งคุณจะมอบให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานทายาทของคุณสโลแกนโฆษณาของปาเต็กฟิลิปเนี่ยมันก็คือว่าคุณเก็บไว้ให้กับรุ่นลูกนะฮะคุณเพียงแค่รักษามันไว้ให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานของคุณปาเต็กฟิลิปเนี่ย you keep for the next generation นั่นคือมอตโต้ของปาเต็กฟิลิปนั่นคือค่านิยมที่สะท้อนออกมาเวลาคุณใส่ปาเต็กฟิลิปขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามคลิปของรายการ The Daily Dose ทาง YouTube c h anel n ของ voice tv นะครับติดตามชมกันได้ทุกๆวันจะมีคลิปของรายการ The Daily Dose ในลิงก์ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างของจอนะครับซึ่งเป็นลิงก์อยู่ของ YouTube c h anel n ของ voice tv ติดตามรายการ The Daily Dose กันได้